สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเรื่องมาเล่าเรื่องของการได้ไปเที่ยวผจญภัยอยู่ในป่าเจอสิ่งต่างๆนานาไม่ว่าสัตว์ที่สวยงามประเภทนกพวกไก่ฟ้าและสัตว์ที่น่ากลัวใหญ่ๆก็คือมดแมงแมลงทากเห็บงูเสือแล้วก็ช้างแล้วก็มีสัตว์สองประเภทที่คนเขาไม่เข้าใจคือสัตว์นักล่าสัตว์นักล่ามันมีหลายประเภทนะครับสัตว์นักล่าบางคนคิดถึงเสืออย่างเดียวเสือโคร่งเสือดาวเสือดําแต่มีสัตว์นักล่าอย่างประเภทหนึ่งที่มันชอบล่าเอาเป็นฝูงผัดจามใดที่มันออกล่าแล้วก็สัตว์ที่นั้นจะไม่ก็ที่จะเล็ดลอดจากการล่าของมันคงจะยากได้เพราะว่าเป็นสัตว์ประเภทออกล่าเป็นฝูงที่พูดถึงนี่คือม้าในประเทศไทยเป็นลักษณะที่เป็นออกมาเป็นต้นตัวสีแดงหูตัดหัวขอบหางขอบหูเป็นมนๆหน่อยตัวไม่ใหญ่ตัวก็ไม่ใหญ่ประมาณหมาบ้านเรานี่แหละแต่ว่า มันมีน้ำเขาว่าเยี่ยวมันจะมีพิษอะไรไม่ทราบกินแอมโมเนียหรือกินอะไรไม่น่าพิษจะมันก็จะพากันเยี่ยวรถตามหญ้าอ่อนหญ้าอะไรที่ว่าที่กำลังน่ากินของสัตว์น่ะเขากวางเขาอะไรเก้งเนี่ยมันจะเยี่ยวเป็นจุดๆวนล้อมเป็นวงกลมหรือเป็นสถานที่ที่มีทุ่งหญ้ายามใดที่กวางหรือเก้งเข้ามากินหญ้าแล้วก็เยี่ยวที่มันติดอยู่ตามขอบหญ้ามันก็เสด็จเข้าตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อสายตาของเก้งกวางเองยาที่มันโดนมันไปมากๆสะเก็ดในละอองของนายเยี่ยวอุ่นมากๆตาจะเกิดฝ้าฟางบวมคราวนี้แหละเป็นโอกาสที่หมาในก็จะล้อมคอยกัดขาดึงโดดขึ้นคอมั่งลุมกันพวกหมาหมู่นั่นแหละหมาหมู่ก็ค่อยกัดขาโคตรหมาในนี่ก็ดูมันเล็กแต่เขี้ยวมันเนี่ยมันกัดแล้วมันใครบอกมันเป็นกัดแต่ไม่ยอมปล่อยเหมือนลุมกัดขากัดทุกเอ็นร้อยหวานในตรงหลังของกวางพวกเก้งพอขึ้นมากก็ปวดตาขย้ำตาเคยเห็นหมาในกำลังไล่วนกวางนะกวางนะตัวใหญ่เอาไม่ลงนะตาแต่สังเกตที่ตาของกวางนั้นมันบวมคงจะโดนเยี่ยวของหมาในนี่แหละบวมแล้วก็สู้กวางพยายามลงไปดูน้ำไม่น้ำใหญ่ห้วยน้ำลึกๆหมามาตัวเล็กอะมาลงน้ำไม่ไหวอะมันก็วนอยู่ขอบตลิ่งอะแล้วนั่งดูอยู่ตั้งนานแล้วก็จะทำช่วยเหมือนกันนะยังไงดีหรือจะไปขอดขวางจะไปไล่มันยังไงดีตามนี่เรียกว่าวงจรชีวิตของมันแหละดูมันก็ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำกวางม้าก็ไม่กล้าลงไปเพราะน้ำมันลึกถ้าลงไปมันจะถูกกวางให้ขากดหมาจมน้ำก็ไม่ไหวก็ว่ายขึ้นฝั่งเพราะว่าน้ำหนักของตัวกวางก็เยอะกว่าเนี่ยแล้วแต่เราก็ดูตั้งนานแล้วก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยหนีไปดูนี่แหละเขาบอกกวางแต่บางครั้งไปเจอมันกำลังมีเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ตัวเองเลยนั่งอยู่ริมห้วยทำกางเต็นท์อยู่ผูกเปนอนเล่นอยู่ดูห้วยน้ำมันก็มีแม่กวางช่วงนั้นหน้าแรงน้ำกำลังแห้งเป็นจุดๆเลยนะแม่กวางกับลูกตัวลูกตัวน้อยลงมากินน้ำแต่บังเอิญไอ้หมานายอยู่ฝูงมันจ้องอยู่แล้วเราจ้องอยู่มันก็วิ่งก็มาทุบแม่วิ่งหนีทันแต่ลูกหนีไม่ทันโอ้โหดูสิมันจับคอคนหนึ่งกระชากไส้โอ้โหเห็นสภาพจุดสยองมันซากกระชากมันเป็นหนังอ่อนอยู่มันก็ถีกตรงหนังไอ้กระเพาะออกมาไส้อะไรมาโอ้โหมันกลุ่มกันกินไส้กินตับกินเครื่องในของกวางเนี่ยของลูกกวางอู้เราเห็นแล้วมองมา
พอดีเราอยู่ริมฝั่งมองไม่เห็นไม่ไกลกับคนเราฝั่งไม่หนาฝั่งห้วยนะมันเห็นเรา มันเห็นเรามันก็พยายามจะมาหาเราแล้วก็เฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเราอยู่ในโอกาสอาจจะเป็นเหยื่อมันได้เราลุกขึ้นพรวดมันรู้ว่าเป็นคนนั่นแหละโอ้โหมันวิ่งหนีวิ่งหนีไปทำแต่เราก็ส่งเสียงตะขู่ไล่ตะเพิดมันอีกพอเราก็ลงมาดูมันก็สภาพที่ถูกกินไส้เครื่องในไปหมดแล้วแข้งขาก็ยังเหลือขาสี่ข้างยังเหลืออยู่แต่สภาพคือว่าตายหมดแล้วน่ะมันลุมกินไส้เครื่องในมันกินง่ายกว่าอันนี้ก็เอ๊วนไปวนเอาไงดีแม่งเลยบอกมันก็จ้องมาจ้องกันมาซ้ำอยู่ให้เสร็จนะไอ้เราก็ถือมีดไปก็เลย ตามญาติยานขอขาหลังสักข้างแล้วไปแล้วก็ทำการเลาะเอาหลังขาหลังขาหลังข้างนึงแล้วก็ถอยหนีออกมาเข้าตะลิงขึ้นตะลิงฟางมันก็มาซ้ำจนหมดเสร็จนะ แล้วไม่ได้เคยว่าจะมาแย่งมันนะคือมันก็ตายแล้วแล้วไม่ได้ฆ่ามันแต่มันก็ขอส่วนหนึ่งของมันเองตกลงแล้วว่าหมาในเป็นหมาเป็นสัตว์นักล่าที่ว่าน่ากลัวอยู่ประเภทนึงแหละแล้วก็มีสัตว์หนึ่งประเภทนึงที่คนเข้าใจผิดหรือมันเป็นเรื่องเล่าเคยเรื่องเล่าเรื่องผีกองก่อยไหมผีกองก่อยมันจะมาหาคนยามตอนกลางคืนเดี๋ยวจะมาถ้าเกิดแล้วนอนตีนไปดันอยู่ทกเต็นท์มันก็ตุ้งๆมันบอกมันจะมากัดดินแล้วก็จะดูดเลือดจะหมดตัวนั่นว่านะโอ้คนเล่ากันเป็นเรื่องที่แต่งเรื่องไม่น่ากลัวแต่ก็ไม่เคยเจอนะสีกองก่อยเนี่ยแต่ก็เคยเจอไม่ใช่ผีกองก่อยมันเพียงอีกอย่างนึงมันเป็นข้างข้างนี่มันข้างป่าตัวใหญ่มากมันเป็นสัตว์ที่พิเรนไงเรากางเต็นท์อยู่ใต้ต้นไม้นะพอมันมาเป็นฝูงอยู่บนต้นไม้มันรู้ว่ามีคนมันอยู่ข้างล่างมันก็มันเกาะกิ่งไม้แล้วก็ขี้ตรงใส่เต็นท์เราเนี่ยโอ้โหกิ่งขี้ข้างเหม็นอบอวนไปหมดไม่รู้ทำยังไงกับมันเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนน่ะแต่ว่ามันจะมีข้างตัวใหญ่ตกกลางคืนถ้าเราอย่าเผลอหลับนะจะมีข้างตกประมาณผู้เพผู้เพหรือช่วงมันสี่ทุ่มมาทุ่มอ่ะมันจะลงมาจากต้นไม้มันจะวนอยู่เต็นท์เราน่ะคือช่วงนี้แหละคนเขาบอกคนเขาต้องแก่ว่าบางครั้งบางคราวเขาคิดว่าตัวข้างมันตัวใหญ่นะครับตัวจะประมาณ20-30กิโลมันก็ว่าเราเคยเจอคนกะเหรี่ยงคนชาวบ้านเขาล่ายิงข้างเขาเอาข้างมามัดห้อยคอไว้ไฟหลังอ่ะเหมือนเอาลูกไว้แต่ข้างหลังนะขี่หลังนั่นแหละตัวเท่าเด็กเลยนี่แหละข้างก็ลงมามันตรงคืนมันจะลงมาจากต้นไม้มันจะมาทำร้ายเราร่างกายเราเนี่ยบางคนไม่เข้าใจอาจจะเป็นพวกเราเรื่องผีกองก้อยกัดเราตอนคืนนอนไม่ดีคุมไฟไม่ดีหรือนอนไม่ได้อยู่ในเต็นท์อยู่แค่กับพื้นดินเงี้ยคนโบราณสมัยก่อนเขานอนกับพื้นดินคุมไฟไว้กองนอนในสภาพนั่นแหละคนป่าคนดอยคนเขาแหละอาจจะนอนกอดปืนมั่งแต่มันมากัดกัดนอนตอนละนอนแต่ผมนอนในเต็นท์มันได้เห็นมันวนดูเต็นท์แล้วขยับส่งเสียงเคาะมีดเนี่ยพอแล้วเกร็งๆมันก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปนี่แหละเขาว่าบางค่ำบางคืนเนี่ยมันมีสารพัดอันตรายที่ต่างๆนั้นนะมีตัวข้างนี่แหละคือมันสามารถมันตรงคืนแล้วนอนหลับมันลงมาหาที่เต็นท์เราเลยที่เต็นท์ที่เราพักตรงเนี้ยบางคนไม่เข้าใจถูกกัดมั่งอาจจะเขาบอกที่ว่าถูกผีกองก้อยกัดนะไอ้กองก้อยมันก็เรื่องเล่านะเราก็ไม่เคยเจอแต่เสียงร้องไกลๆโหยหวนเราก็เคยพิสูจน์แล้วเรื่องร้องโหยหวนส่งเสียงน่ากลัวขู่มันไม่ใช่กองก้อยมันเป็นตัวบ่างที่เคยเล่าไปแล้วแต่ที่ลงมาหาที่เต็นท์น่ะคือตัวข้างนี่แหละแต่ความพิเศษของตัวข้างนะข้างเนี่ยมันจะคนจะถูกจะล่ามันเพราะอะไรเลือดของข้างนะเป็นเลือดที่มันมียาบำรุงยาโดบอย่างดีอะโอ้ถ้ายิงข้างได้ที่ต้องรีบตัดที่ข้อมือเทหรือตัดที่คอเนี่ยเอาเลือดมันเทใส่ถ้วยใส่ชามไว้บอกไม่ไผ่ไว้เอามาดื่มสดๆนั่นแหละมันเป็นตัวยาพิเศษเหมือนนะเขาว่าเลือดข้างเนี่ย
มันเป็นตัวยาดบเคยเห็นดิคนรู้จักมันเลยบอกผ่านมาได้แล้วรู้จักจับข้างมาได้เป็นเนี่ยเอามีดกรีดที่ข้อมือเนี่ยยกขึ้นดูดเลือดจากที่เลือดของข้อมือของข้างเลยโอ้โหเราเห็นหน้าสะอิดสะเอียนยิงข้างมากินยิงข้างมันเอาจับข้างเป็นเนี่ยแล้วก็ปาดข้อมือมันเหมือนกับคนปาดข้อมือมากกว่าข้อมือเลือดก็ไหลเทใส่แก้วแล้วก็ดูดมั่งคนข้างตายแล้วก็ตัวไปทำอาหารโอ้โหภาพทะยุดสยองนี่แหละครับว่าช้างตายเพราะงาเสือตายเพราะหนังข้างอ่ะตายเพราะเลือดของมันเพราะเลือดของมันมีประโยชน์แต่ก็เลี้ยงผาของมันเลี้ยงผาก็ตายเพราะดีเขาเลี้ยงผาจะมีดีอยู่8ดีอย่างเงี้ยง่ามเท้าทั้ง4ข้างแล้วก็ที่ลิ้นเขาว่าลิ้นมันเป็นคล้ายเป็นยาสมานแผลนั่นตัวดีของมันเองเขาเอามาต้มเคี่ยวเป็นความเชื่อของโบราณนะเด็กก็เคยเจอเตียงผามันเป็นลักษณะมองไกลๆเราก็เรียกว่าเหมือนแพะหุ่นใกล้ๆเหมือนแพะดำสีดำเนี่ยที่แต่ไม่ใช่เป็นเตียงผานี่แหละครับเพราะว่าสัตว์นักล่าที่ตัวฉกาจและน่ากลัวคือมันออกล่าเป็นฝูงหมาในเนี่ยใครไปเจอที่มันกำลังล่ากำลังล้อมเหยื่ออย่าไปยุ่งมันนะอย่าไปคำมันไล่ใจดีไล่มันออกจากกวางเลยเดี๋ยวมันจะหันแว้งมาเล่นงานเราซะเองว่ามันโมโหเนี่ยคนกำลังล่าเหยื่อติดพันเหยื่อแล้วไปไล่มันเนี่ยแล้วก็กลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าเรานอนหลับไม่ดีเรื่องเลยวางตัวข้างมันจะลงมาทำให้คนสมัยโบราณคิดว่าตัวข้างเนี่ยคือผีกองกอยมากัดคนนี่แหละเพราะมันตัวใหญ่ตัวเท่าเด็กอายุน้ำหนักมัน30กิโลเงี้ยมองดูแล้วมันตัวใหญ่มากก็มาเล่าประสบการณ์เนี่ย2อย่างข้างเข้ามาถึงเต็นท์เพื่อจะทำร้ายร่างกายเราแล้วก็ซุ่มดูหมาในกำลังล่ากวางแล้วก็จะไปแย่งเนื้อกวางมันได้หน่อยนะครับใครใครฟอร์ฟังไปเป็นเรื่องประสบการณ์พอเป็นเข็ดก็ให้สนุกสนานนิดตื่นเต้นนิดหน่อยแต่พอเขาไปแล้วมันไม่ตื่นเต้นนะยิ่งไปเจอกวางกำลังล่าหรือล้อมสัตว์เนี่ยมันดูเราก็คอยระวังอย่างไปเจอมันแล้วอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันล่าตามธรรมชาติถ้าเราไปยุ่งมันมากก็จะอันตรายจะเข้าสู่ตัวเองนะครับไปกับผม